ดีครับสวัสดีครับได้เจอกันโดยบังเอิญที่นี่คือเฮนรี่บีชวันนี้อากาศดีคนเยอะมากเลยครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับก็เลยเห็นน้องสองคนเขาคุยภาษาไทยก็ทักเพราะว่าที่นี่อดิเลดถ้าเจอคนไทยก็ถือว่าแจ็คพอตหายากนิดนึงก็เลยได้คุยกับน้องเขาว่าทำอะไรกันนะครับเผื่อที่ว่าพวกเราจะได้เกิดความมั่นใจว่าถ้าเกิดมาอดิเลดแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวที่จะไม่ได้งานครับก็อยากจะถามประวัตินิดนึงครับว่ามาออสเตรเลียได้กี่ปีแล้วครับทั้งคู่มาได้12ปีแล้วค่ะ12แต่อยู่ซิดนีย์มาก่อนซิดนีย์มา7ปี7แล้วก็ย้ายมาเป็น5ปีนะครับแล้วงานที่ทำคืองานที่ทำคือทำชาวแคร์ชายแคร์ค่ะเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยที่ชาวครับครับแล้วตอนมานี่มาด้วยอะไรฮะ student visa หรือว่ามาตอนที่มาซิดนีย์มาด้วย student visa ค่ะแต่ว่ามาที่เลดมาเอา permanent residentคือได้แต้มเพิ่มแล้วตอนนี้ได้หรือยังครับได้แล้วได้แล้วเยอะเหมือนกันเนาะคนซิดนีย์มาที่นี่เนาะย้ายมาที่นี่หางานหาง่ายเหรอแล้วตอนสมัครงานที่นี่ครับสมัครด้วยวิธีไหนครับสีพวกอินเทอร์เน็ตนะครับร่อนเรซูเม่เอาส่งเรซูเม่ตามอีเมลอะไรเงี้ยคือส่งคือต้องดูประกาศก่อนเซิร์ชในจ็อบโพซิชันที่เราอยากได้ในซีก.คอมก็ปิดซีก.คอมตัวเองมีซีก.คอมมี indeed ใช่ไหม .com linkedin เนาะ3อันเนี้ยเนาะ job active ก็ได้ครับก็คือร่อนหมดแล้วคือเราต้องร่อนเยอะแค่ไหนครับกว่าจะได้ของผมประมาณตอนย้ายมา 5-6 ปีจากซิดนีย์ครับที่แล้วก็ประมาณเดือนนึงกว่าจะได้งานร่อนเยอะไหมเยอะเยอะเยอะครับถึงร้อยไหมไม่ถึง10-20ประมาณ10-20แต่เขาได้สัมภาษณ์งานเยอะเหมือนกันนะคะได้สัมภาษณ์งานเยอะแต่ว่ากว่าจะได้จ็อบที่ชอบอ่ะก็คือ1เดือนเราเลือกเราเลือกใช่ประมาณนั้นก็คือเราเลือกเขาก็เลือกเราด้วยประมาณนั้นครับโชคดีอะไรเงี้ยครับแล้วเจอคือเจอที่ในเมืองร้านเป็นร้านอะไรครับเป็นร้านคาเฟ่ครับคาเฟ่เป็นร้านสไตล์เม็กซิกันแล้วก็เป็นมิกซ์กับออสเตรเลียครับเป็นร้านแบบฝั่งฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นใช่ครับคาเฟ่ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าของโชคดีว่าได้เจ้าของดีครับพอเขาย้ายคนไทยนี่ใส่เหมือนคนไทยพอเขาย้ายขึ้นเขาก็เลยตามเขาไปต้องมีร้านแรกอยู่บนเขาเขามาเปิดสาขาสองที่บนในเมืองโอ้แล้วทำไมเราเลือกไปเขาล่ะทำไมอ๋อเพราะว่าผมออกไปทำงานกับน้องหน่อยมาเป็นด้วยครับแล้วก็ผมก็หลังจากนั้นมา1ปีผมก็กลับไปทำงานกับเขาอ๋อเขาย้ายมาทำงานด้วยกันเออด้วยกันก่อนปีนึงเราถนัดอะไรชงผมทำกาแฟใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าใช้วางแผนชีวิตยังไงครับต่อจากนี้จะอยู่ที่นี่จนตายไหมครับหรือว่ากลับประเทศไทยไม่แน่ใจยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ไม่รู้เลยแต่พอมีตัวเล็กน้องก็คงคิดว่าน่าจะอยู่ที่นี่ก็ต้องเรียนที่นี่อ่ะเนาะต้องให้เขาโตก่อนดูแลตัวเองได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันอาจจะกลับไปรีไทร์ที่ประเทศไทยที่นู่นไม่ก็อาจจะอยู่ที่นี่กับลูกไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คือได้ซิติเซนแล้วได้แล้วครับโอ้ครับยินดีด้วยครับของอะไรเลยนะครับก็ที่ผมอยู่มาผมส่วนตัวผมชอบมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับบนเขาใกล้กับเขาวินารีที่เที่ยวสถานท่องเที่ยวแล้วก็บีชแอนลี่บีชใกล้20นาทีครึ่งชั่วโมงถึงเลยใช่ไม่เก็บพวกสตรอเบอรี่เชอร์รี่พิกกิ้งไม่ต้องไปไหนไกลเพื่อนผมเพิ่งไปเก็บมาลูกเบิ่มเลยสตรอเบอรี่มันเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วมันเหมาะกับครอบครัวผมโดยส่วนตัวนะครับครอบครัวเนอะใช่ครับส่วนตัวผมอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนชอบธรรมชาติชอบผมย้ายมาที่นี่เพราะเนี่ยผมรู้สึกชอบเพราะว่าที่นี่มันเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติครับผมแล้วอยู่ไม่ไกลทุกอย่างอยู่ใกล้หมดเลยแล้วความคิดส่วนตัวนะครับครับครับแล้วอะไรที่คนหนีจากอดิเลดก็มีนะเขาบอกว่าหางานยากแล้วหนีไปเมลเบิร์นซิดนีย์เราคิดว่ายังไงเขายังดันไม่พอเราว่างานที่นี่หาง่ายนะคะงานเยอะกว่าคนนะงานที่เนี่ยมี available เยอะมากๆคืออยู่ที่ว่าเรามั่นใจจะหาแค่ไหนมากกว่าคือถ้าบางทีเรามาด้วยความไม่มั่นใจเราก็ไม่กล้าเข้าไปสมัครร้านฝรั่งอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเรามาแล้วเราเดินแบบเอาเรซูเม่ไปดรอปไปยื่นเขาเลยเผลอๆเขามีโพสชั่นให้เลยด้วยซ้ำเพราะจากประสบการณ์ที่หามามีแต่งานหาคนเท่าที่ประสบการณ์งานหาคนก็คืออย่างเราเนี้ยเราทำงานคาเฟ่เราอยู่ในคอนเนคชั่นที่แบบเพื่อนก็ทำร้านคาเฟ่ก็เจอกันก็จะมีแต่ถามอยู่มีคนที
ี่ว่างที่จะมาทำงานกับฉันไหม อะไรอย่างเงี้ยคือมีแต่คอนเน็กชันที่เขาหาคนนะคะคือร้านแต่ละร้านเขาจะขาดคนกันทั้งนั้นเลยแต่อยู่ที่ว่าทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงบางคนถึงบอกว่าหางานยากแต่ความจริงแล้วทำงานมันหายง่ายจริงนะแล้วถ้าเราไม่รู้จักใครล่ะเรา walk in เข้าไปเราความกล้ามาจากไหนว่าถ้าเกิดว่าเราก็ต้องมีความกล้าด้วยตัวเองคือตอนนี้ในไทยเนี่ยแนะนำเลยว่าไปฝึกชงมาเลยแล้วปะกาแฟที่เนี่ยต่างจากที่ไทยใช่ไหมเขาจะต้องหา YouTube ดูต่างงานร้านกาแฟที่นี่เอาเข้าจริงหาถ้าจะเอาเป็นชงกาแฟเลยนะคะก็ต้องมีประสบการณ์กาแฟมาด้วยส่วนไม่ใช่ว่าไม่งั้นมันช้าเนาะใช่ไม่งั้นก็ชงไม่ได้ควอลิตี้เขาก็ไม่รับใช่เขาทดสอบเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้ตลาดที่นี่ร้านกาแฟเขาก็ทำดีขึ้นเยอะค่ะแพ้ก็แข่งกันมากขึ้นแล้วตอนเรายังฝีมือไม่ดีเนี่ยเราเป็นลูกน้องเนี่ยเขาจะมีคนมาช่วยฝึกให้เราไหมขึ้นอยู่กับร้านค่ะขึ้นอยู่กับสกิลที่เรามีด้วยถ้าเรามีสกิลรู้เรื่องนี้นิดหน่อยๆนะแล้วก็มีความมั่นใจนะเราว่าหางได้แล้วเรื่องเรทเนี่ยเราควรคาดหวังที่ตรงไหนมินิมัมเลยหรือเปล่าหรือว่ามันค่อยๆขึ้นยังไงเรทบาริสต้าไม่มินิมัมค่ะเรทบาริสต้าเริ่มจากประมาณ25อ๋อแล้วก็ขึ้นไปอาจจะใช่ต้องสเต็ปอัพขึ้นไปเป็นเมเนเจอร์นู่นนี่นั่นนะครับแล้วอยู่ที่ว่าเราทำได้หรือเปล่าถึงเท่าไหร่ขึ้นมาถึง30กว่าแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เพิ่มแล้วแต่ร้านอ๋อเหรอใช่ครับอ๋อมีไม่ตามกฎหมายด้วยไม่คือแล้วแต่ร้านว่าเขาจะจ่ายเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับพี่แต่ว่า25ที่ได้คือได้ถึงมาตรฐาน25ครับ28จะเป็นวันเสาร์32จะเป็นวันอาทิตย์อะไรแล้วเราทำงานกี่วันพอแบบพออยู่พอกิน5 วันทำงาน5 วันชีวิตพอไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้อง7 วันต้อง7 วันเหมือนซิดนีย์เพราะอะไรเพราะว่าค่าเช่าแพงค่าเช่าแต่ตอนนี้เขาบอกว่าค่าเช่าที่เนี่ยมันเพิ่มใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะเพิ่มขึ้นเห็นคนเขาว่ากันหายากขึ้นก็ขอบคุณมากนะครับก็รบกวนก็อยากให้ทุกคนมั่นใจนะครับก็เชียร์อัพนิดนึงว่าถ้าคนไทยอยู่ตอนนี้จะต้องทำใจยังไงปีหน้าได้มาเนี่ยฝากคนไทยหน่อยครับไอ้กล้าแบบไม่ต้องกลัวครับภาษาอังกฤษเราทำได้อยู่แล้วคนไทยผมเชื่อว่าคนไทยมีฝีมือแล้วก็เรามีความละเอียดละอ่อนดีกว่าในการทำงานซึ่งพูดผิดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับให้กล้าพูดให้กล้าอะไรอย่างนี้เรามีแบบความเชื่อว่าคนไทยทำได้อยู่แล้วครับให้มาเชื่อเนาะใช่ถ้าเชียร์ให้มาอยู่เชียร์เนาะมันอยู่ง่ายแล้วก็ความที่เราอยู่ได้แล้วก็ค่าของชีพก็คือไม่เยอะมันไม่เยอะมันไม่ได้สูงเกินไปเหมือนซิดนีย์แล้วก็มันทำให้เรา work life balance มันพอดีกันแล้วความรู้สึกมันต่างนะว่ามันไม่ต้องแข่งขันหรือว่าใช่ไอ้ตรงเนี้ยมันพูดออกมาใช่มันพูดออกมาแทบไม่ได้เป็นคำพูดนะเนาะมันคือความรู้สึกว่าคนเขาไม่ได้เร่งรีบแบบนั้นโอเคครับขอบคุณมากครับคุณหน่อยกับคุณอาร์ตครับครับผมสวัสดีครับ